สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะกับนุ้ยนะคะและนักวิเคราะห์ในรายการวันนี้แน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะทาง YouTube Live และ Facebook Live สดอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะคอมเมนต์ทักทายนักวิเคราะห์ในรายการนะคะหรือว่าทักทายนุ้ยก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงทีมงานได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าติดลงไปต่ำกว่าบริเวณ 1,600 จุดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,593.47 จุดค่ะติดลบไป 20.53 จุดด้วยกันนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบไป 1.27% นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ท่านแรกเลยค่ะกับทางด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราพิชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์กันนะคะสวัสดีพี่อ๋องค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะรอพี่อ่องเตรียมตัวแป๊บนึงนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เสือสาวเขย่าตลาด20จุดว่าจะใส่เสือมาขู่ซะหน่อยนะคะไม่ไหวจริงๆนะสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมเมนต์จากพี่ๆนักวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรนะคะจะคิดว่ามองวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่านะในช่วงเวลานี้หรือว่าจะควรทับไม้ทับมือเก็บไม้เก็บมือกันก่อนนะคะรอสักครู่หนึ่งนะมาเรียงสวัสดีพี่อ่องค่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้ขออนุญาตพี่ๆที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะก็คือทาง YouTube นะคะถ้าหากเกิดปัญหาในเรื่องราวของสัญญาณ Facebook นะคะสามารถที่จะย้ายไปดูในช่องทางของ YouTube ได้นะคะเราจัดการมาเพื่อพี่ๆนักลงทุนโดยเฉพาะเลยนะเพื่อไม่อยากที่จะให้พลาดข้อมูลการลงทุนในรายการของเรานั่นเองนะคะเนื่องจากว่ารายการของเรานะคะมีให้ติดตามกันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตั้งแต่ก่อนตลาดเปิดจนตลาดปิดเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆนักลงทุนหลายท่านก็จะอยู่กับเราตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเช่นเดียวกันเนี่ยทุกท่านก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะคะที่ทักทายมาในทุกช่วงรายการนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของหุ้นทิ่มตานะคะจับจังหวะลงทุนค่ะหรือว่าจะเป็นช่วงของเอาใจไปเลยรวมถึงในช่วงของคันไม้คันมือด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หนุ่ยก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะเหมือนเป็นห้องเรียนห้องนึงเลยนะคะที่ให้พี่ๆได้มาเรียนรู้เรื่องกราฟแต่ละแอปพลิเคชันนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วก็ปิดตลาดช่วงเย็นนะมาอัปเดตก่อนปิดตลาดเพื่อที่จะวางแผนการลงทุนในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าอยู่กับรายการเราตลอดทั้งวันเนี่ยครบทุกผลิตภัณฑ์ในการลงทุนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำที่เฟกเรื่องรวมถึงเรื่องราวของคริปโตด้วยนะคะก็ติดตามกันได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในเรื่องราวของหลักสูตรของทางรายการ Business Line and Life ด้วยนะคะที่เราก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มให้พี่นักทุนหลายท่านเนี่ยได้มาหาความรู้ไปพร้อมๆกันสนใจก็สอบถามทีมงานได้เลยนะคะโดยการสแกน QR Code ด้านหน้าจอตอนนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางพี่อ๋องจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับน้องเนยครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสัญญาณชัดเจนมากเลยค่ะพี่อ๋องคะวันนี้พี่อ๋องมีข่าวกระซิบอะไรมาเป็นพิเศษหรือเปล่าทำไมตลาดมันถึงลงไปเยอะขนาดนี้คะเนี่ยก็นั่นแหละนะครับนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายฟื้นครับครับจับจันไว้ก่อนช่วงบ่ายฟื้นนะครับก็มองแถว1590/1600อ่ะนะครับยังเป็นแนวที่ยังมีโอกาสรีบาวด์อยู่นะครับก็ตอนนี้มันก็แถว1590นะเนาะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเงินเฟ้อเมื่อคืนเนี่ยก็สูงกว่าคาดนะเงินเฟ้อสหรัฐนะนะครับสูงกว่าคาดแต่ดูแล้วมันก็ถือว่าน้อยกว่าในเดือนมีนาคมนะมีนาคม 8.5 เมษา 8.3 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาดว่าในครึ่งหลังอ่ะหรือเดือนถัดไปอ่ะตัวเลขมันน่าจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่าฐานมันเริ่มสูงละเพราะว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมัน
มันเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอฐานสูงเนี่ยไอ้ตัวเทียบ year on year เนี่ยภาพมันก็จะชะลอลงนะครับก็จะทำให้เฟดเนี่ยคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.75% นะดูแล้วตลาดก็อาจจะover react มากไปสำหรับการประชุมในเดือนหน้านะ14-15ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.75% นะครับก็อาจจะดูแล้วขึ้น 0.5 นะครับบวกกับมันก็ลงมาเยอะแต่ว่ามันเป็นช่วงนี้แหละคือแบบช่วงที่แบบมันแบบมีแรงกระแทกลงมาเยอะพอมันรีบาวมันก็เหมือนแบบแรงขายมันยังคงอยู่นะคือคนในตลาดส่วนใหญ่ก็เหมือนกลัวขนาดขึ้นมาแล้วขาดมันก็เลยเหมือนแบบยังฟื้นไม่ได้แต่ว่าพอมันย่ำๆฐานได้สักพักนึงอ่ะซึ่งก็คือประมาณ1590น่ะนะครับหรือ1600ตรงนี้แหละน่าจะเริ่มเป็นภาพของการรีบาวเพราะฉะนั้นก็มองว่าตัวตลาดน่าจะมีโอกาสนะที่จะลดช่วงติดลบลงในช่วงบ่ายนะครับก็อาจจะมาจากฝั่งซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือต่างชาติสังเกตดิตอนนี้ผ่านกันซื้อนะเขาก็ขายก็ผ่านกันซื้อมากกว่าแล้วนะเพราะว่าดูว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการปรับลงจากเนี้ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมเลยคือลักษณะเป็นการแบ่งซื้อนะครับสักสองไม้แรกตรงนี้แหละ1590-1600แล้วก็เผื่อนะครับจะประสุนไว้หน่อยลงมาแถว150-1560เนี่ยนะครับซิกไม้หนึ่งซึ่งแนวนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็เลยให้ซื้อแนวนี้ก่อนนะครับแต่ถึงก็เป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าถ้าลงมาตรงนั้นดูแล้วดาวไซด์มันก็เริ่มจำกัดเพราะว่าอิงกำไรปีหน้าเซ็ตมันจะเทป PE ประมาณ15เท่าละถือว่าน่าสนใจด้านมูลค่านะครับแล้วครึ่งปีหลังสถานการณ์น่าจะดีขึ้นมันเป็นโอกาสในการเก็บของช่วงนี้นะครับตัวหลักก็เนี่ยแหละเป็นจุดกลุ่มที่น่าเก็บนะทั้งแบงก์ BBLK Bank ตัวค้าปลีก BJC CPO นะครับตัวกล้องท่องเที่ยว AOT เอราวัณมิ้นท์เซนเทลอย่างเงี้ยเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่กลุ่มที่แนะนำนะครับส่วนตัวการเก็งกำไรเนี่ยนะครับตัวเก็งกำไรก็เอาตัวที่กำไรมันดีกว่าคาดแล้วกันนะสำหรับไตรมาสหนึ่งที่แรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมี BDMS นะครับแถวเนี้ย24บาทกลางๆรับได้นะครับด้านบนมีประมาณ27บาทนะครับแล้วก็CPN นะครับราคาจะก็เป็นโอกาสในการซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีแถวสักประมาณ65ถึงประมาณ66บาทนะครับตัว SET 50 Future ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะนี้ช็อตอาจจะเสี่ยงไปเพราะเรามองว่าตลาดมันยังมีลุ้นเด้งอยู่จากเนี้ยนะครับก็ถ้าใครชอบความเสี่ยงก็ลองเบ็ดลองดูแล้วกันเล่นระยะสั้นเหมือนคล้ายๆครั้งที่แล้วอ่ะนะครับลองเบ็ดลองดูแล้วกันแล้วก็จุดต่ำก็คือจุดคัดนะครับอยู่ที่แถวโลที่ทำไว้อะนะครับอยู่ที่941ก็ได้นะครับเป็นจุดที่แบบถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแถวแบบแนวสักประมาณบริเวณใกล้ๆแถวประมาณ960น่ะนะครับแนวเดิมก็ลองเบ็ดฝั่งลองแล้วกันส่วนต้องค่ำนะครับก็ภาพเนี่ยยังดูแล้วเนี่ยการฟื้นยังจำกัดอยู่นะแล้วก็ดาวไซมีโอกาสลงไปแถวประมาณ 1,800 จุดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น GOM 22เนี่ยเป็นการเร่งช็อตนะครับเปิดก็คือถ้ามีช็อตอยู่แล้วก็ถือได้ต่อนะครับแต่ถ้าเห็น1876ก็เปิดเพิ่มนะครับแล้วก็สูงกว่า1886คัตลอสนะครับแนวรับรอปิดก็คืออยู่ที่1840ครับผมค่ะพี่อ๋องครบทั่วเลยขอบคุณคำแนะนำจากพี่อ๋องนะคะช่วงเย็นเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะ
ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณอ๋องเอกภวินสุนทราวิชัยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพันธุ์นิดนะคะก็ให้กลยุทธ์แบ่งซื้อเป็น2ไม้ด้วยกันนะคะไม้แรกที่1590แล้วก็1600นะคะส่วนไม้ที่2ให้มองไว้ที่1550และ1560นั่นเองหุ้นที่น่าสนใจก็มีหลายกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์ค้าปลีกนะคะอย่างเช่นตัวของ BJC CPO นะกลุ่มโรงแรมอย่างมินแล้วก็เซนเทลนั่นเองนะส่วนหุ้นเก็งกำไรในวันนี้มี2ตัวค่ะตัวแรก BDMS นะคะแล้วก็ตัวที่2 4PN ค่ะเอาล่ะตอนนี้มีพี่ๆที่รับชมอยู่ทาง YouTube มีแซวด้วยนะวันนี้เสือแผ่นแน่นอนเลยโหนั่นนะสิคะติดลบซะขนาดนี้น่าจะต้องเพ่นก่อนหรือว่าจะเสือสู้ดีคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปถามมุมมองจากทางด้าน2หนุ่มนี้กันดีกว่านะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเลยนะคะทั้งคุณบอมแล้วก็คุณเดียจากทางค่าย DW24 จากบลฟินเนสเซียไซลัสค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้นะคะหนูใส่เสื้อเสือพี่ๆก็เลยวันนี้จะเสือเพ่นหรือเสือสู้เหมือนว่าช่วงที่เราเจอกันนี้จะเป็นวันที่ตลาดลงแรงค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเนี่ยเนาะก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เราต้องกล้าหรือต้องกลัวดีคะอืมครับก็มาดูทีนี้มาดูภาพรวมตลาดเซตกันก่อนนะครับใช่เลยก็ต้องบอกว่าในหลังจากที่เราคุยกันเนี่ยหลุดแนว1658ที่เคยให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอหลุดปุ๊บก็คือล่วงต่อยาวๆเลยครับคุณหนุ่ยทีนี้เนี่ยอย่างเมื่อคืนก็มีข่าวเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับในเดือนเมษายนของสหรัฐนะครับซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไปสักเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าภาพรวมของการที่สูงกว่าตลาดคาดเนี่ยก็จะมีมุมมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะเร่งปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดต่างประเทศในเมื่อคืนแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ครับก็คือปรับตัวลงกันทั้งแผงเลยครับคุณหนุ่ยซึ่งพอมาดูของตลาดเซตณตอนนี้นะครับตลาดเซตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1590นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว1590เนี่ยผมมองว่ามันเป็นแนวรับอีกแนวนึงนะครับถัดจากที่1658เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าหลุดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงนะครับคุณนุ้ยเพราะว่าแนวรับถัดไปเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วคุณนุ้ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่า1590เนี่ยจะหลุดหรือเปล่านะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ไปต่อที่ก็จะมีจุดเล็กๆนะครับอยู่ที่ประมาณ1560ขออภัยเดี๋ยวนะ1เดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าหลุด1560ครับคุณหนุ่ยอ๋อ1560นะใช่ๆถ้าถัดไปนะครับแต่ถ้ายังรับไม่ไหวอยู่อีกเนี่ยก็ไปเจอกันข้างล่างเลยครับประมาณ1510ตรงนั้นต้องบอกว่าพอมันลงมาเยอะเนี่ยแนวรับมันค่อนข้างน้อยเพราะนั้นแนวรับข้างล่างมันก็ค่อนข้างกว้างนิดนึงครับคุณหนุ่ยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่หลุดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวด์สั้นๆได้นะครับตรง1590เพราะว่าจริงๆลงมาก็ร่วงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยในประเทศของเรานะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ติดตามในเรื่องของผลประกอบการ Q1 นะครับของบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะมีแรงสนับสนุนตลาดเข้ามาบ้างนะครับทีนี้เรามาดูตัว Set 50 Future กันบ้างครับคุณหนุ่ยค่ะตอนนี้ก็ยังดูเป็น M22 อยู่นะครับซีรีส์ S50M22 ครับ S50M22 ปัจจุบันนะครับอยู่ที่บริเวณ945โซนแถวนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับตัว Set 50ตรงนี้นะครับที่945ตรงนี้นะครับที่เมื่อประมาณวันที่10เมื่อต้นสัปดาห์นี้เองก็มีลงไปทดสอบแล้วแล้วก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับก็ลุ้นว่าวันนี้ลงมาแย่บริเวณแนวรับตรงนี้แล้วจะมีการรีบาวด์อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับแต่ว่าภาพรวมตลาดก็ค่อนข้างตอบรับผลจากการที่ประกาศ CPI ไปเมื่อคืนนะครับของสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่าเป้าแต่ว่าถือว่าต่ำกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีการปรับตัวลงมาบริเวณโซนแถวนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเป็นมุมมองยังไงนะครับว่าระยะยาวจะเป็ดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นยังไงก็จะสะท้อนภาพตลาดในปัจจุบันนะครับซึ่งบริเวณ945ตรงนี้ถ้ารับไม่อยู่นะครับก็ให้เล่นในกรอบโซน10จุดนะครับลงไปข้างล่างก็รับอีกทีนึงอยู่ที่บริเวณ935ตรงนี้นะครับถ้าบริเวณ945กลับมายืนไม่ได้นะครับตรงนี้ค่ะก็ถ้า
าจจะมีการลุ้นรีบาวแรงซื้อกลับก็ได้นะครับเนื่องจากภาพรวมตลาดใหญ่ของเซตก็ถือว่ามีโซนเข้าใกล้บริเวณแนวรับแล้วกันนะฮะก็อาจจะมีการเด้งรีบาวลุ้นเก็งกำไรระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณแกปด้านบนนะครับ955ตรงนี้ที่เปิดโดดลงมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านของตัว Set 50 Future ตรงนี้นะครับก็แนวถัดไปอยู่ที่บริเวณ965เลยนะครับตรงนี้เล่นกรอบ10จุดบริเวณตรงนี้วางแผนเทรดกรอบ10จุดตรงนี้น่าจะเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันนะครับเนื่องจากมีการหลุดลงมาแล้วก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นการวางแผนเทรดในระยะกลางถึงระยะสั้นตรงนี้นะครับเนื่องจากเอาปัจจัยต่างๆในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรนะครับทั้งราคาน้ำมันก็เข้าออกนะครับที่จะขึ้นลงตรงนี้เนื่องจากทาง EU ก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียรวมถึงพลังงานต่างๆตรงนี้ก็ยังมีความผันผวนของตลาดราคาน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับที่สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดอัพรวมทั่วโลกอยู่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังเป็นมุมมองว่าอาจจะมีการรีบาวด์นะครับฝั่งคอจะได้เปรียบในระยะสั้นตรงนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันก็เข้าใกล้โซนแนวรับนะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าฝั่งคอนะครับหรือว่าเป็นการลองตัวฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำกำไรที่บริเวณ955ตรงนี้ครับบวกประมาณ10จุดแต่ถ้าหลุดบริเวณ945ตรงนี้ยืนไม่ได้ก็ฝั่งช็อตอาจจะได้เปรียบระยะสั้นตรงนี้นะที่มีมูดในการเทรดในแดนลบซะมากกว่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปวางแผนตัวฝั่งคอกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับก็ฝั่งSet 50ฝั่งคอของเรานะครับวันนี้จะแนะนำเป็นซีรีส์ E นะครับก็ S50-24C-2206E นะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยเซ็นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็คือ 0.42 นะครับทีเนี้ยทางค่ายเราอะครับกำลังพิจารณาที่จะออกตัวใหม่มาทดแทนอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของตัวนี้ก็คือeffective gearing ค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นแล้วผลตอบแทนที่ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าแนวรับที่รับเนี่ยรับอยู่นะครับแล้วเราก็เข้าตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้สามารถเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเช่นกันเดียวกันครับตัวนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ13สตางค์นะครับก็อยู่โซนแนวรับพอดี945มากเลยค่ะไม่เห็นเล็กไปหน่อยขอบคุณค่ะโอเคก็แนวรับอยู่ที่บริเวณ945ตรงนี้นะครับ13ที่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ955จะมีลุ้นรีบาวก็อยู่ที่17สตางค์ถ้าสังเกตตรงนี้พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่17สตางค์นะครับบริเวณแนวต้านตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบสักเล็กน้อยนะครับถือว่าขึ้นได้แต่ว่าระยะสั้นก็อาจจะมองจุดในการเข้าออกที่ชัดเจนสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวเซ็นที่อยู่ที่บริเวณประมาณ 0.5 ก็คือถ้าผิดทางตรงนี้อาจจะมีระยะเวลาในการตัดสินใจสักเล็กน้อยนะครับจะดูมูดตลาดโลกถ้าไม่ไปก็อาจจะจุดคัดในการในการคัดผิดทางตรงนี้อาจจะใกล้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวเซ็นที่ประมาณ 0.5 ตรงนี้ต้องใช้ระยะในการขยับ1ช่องข้างล่างนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ2จุดตัวดัชนีนะครับเนื่องจากตรงนี้ก็เป็นภาวะผันผวนก็อาจจะวางแผนในการเทรดง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าจุดในการเข้าออกชัดเจนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ในฝั่งพอตัวนี้นะครับในที่ให้ปัจจุบันครับก็ถ้าสมมุติหลุดบริเวณ945นะครับก็อาจจะมองเป็นในระยะสั้นนะครับตรงนี้ก็จะแนะนำเป็นซีรีส์ B นะครับก็จะเป็น S5024P2206B ตรงนี้นะครับเซ็นก็ค่อนข้างสูงหน่อยเนื่องจากปัจจุบันฝั่งพุทธก็ค่อนข้างนิยมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากตลาดโลกค่อนข้างลงแล้วก็ทางเราก็จะให้เซ็นที่ค่อนข้างขยับดีตามภาวะตลาดนะครับเนื่องจากฝั่งพุทธตรงนี้อาจจะเล่นยากสักเล็กน้อยนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีการรีบาวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีการมูดโพสในการลงต่อตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะในการทำกำไรได้ง่ายหน่อยนะครับเรียกช่องต่อช่องจุดต่อจุดตรงนี้นะครับก็ถ้าหลุดบริเวณ945จะ
ใช้จุดบริเวณ944เป็นแนวแดนที่ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดบริเวณออกมาบริเวณ944ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าฝั่งพุทธระยะสั้นนะครับก็อยู่ที่บริเวณ54สตางค์ครับ94แล้วก็แนวล่างสุดเลยก็อยู่ที่บริเวณ935นะครับก็อยู่ที่66สตางค์ก็ถือว่าขยับค่อนข้างดีพอสมควรในสภาวะปัจจุบันนะครับรวมถึงถ้าใครอาจจะมองว่าอยากออกก่อนทำกำไร 4-5 ช่องตรงนี้ก็อาจจะทำได้นะครับเนื่องจากดัชนีค่อนข้างสูงผันผวนนะใช่ครับตัวพุทธของเราก็ขยับค่อนข้างดีตรงนี้ก็จะเป็นการทำกำไรในจุดของตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีการหลุด 944 แย่ลงไปแล้วมีการเด้งกลับขึ้นมาอาจจะใช้จุดคัดบริเวณ 945 ตรงนี้ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะออกฝั่งพุทธก่อนก็ได้มองฝั่งคอได้เปรียบนะครับแต่ถ้าใครมองว่าจะมีการรีบาวก็เข้าบริเวณ955ก็ได้นะครับฝั่งพุทธตรงนี้ลุ้นว่าขึ้นไปทดสอบการรีบาวตรงนี้เราไม่ผ่านครับผ่านไซด์เวย์ในกรอบแคบตรงนี้ก็เป็นจังหวะการทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะได้แผนทางฝั่งของตัวเซ็ต50แล้วทีนี้เรื่องราวของหุ้นบ้างนะคะวันนี้พอจะมีให้ลุ้นไหมคะก็ จะมีตัวแรกนะครับเป็นอมตะนะครับที่อมตะเหรอใช่ที่มีการกรีดลงมาจนขึ้น SD อะไรของเขาไปประกาศงบอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีการยืนอยู่ที่บริเวณ 18.2 ตรงนี้ได้ถึง2วันนะครับวันแรกลงมาปิดบริเวณ 18.2 วันถัดมาเปิดแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาตามสภาวะเซตนะครับปัจจุบันก็มีการย่อลงมาที่บริเวณ18.2 อีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณโซนแถวๆนี้นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 18.4 เราก็ยังมองว่าจุด 18.2 อันนี้ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีในปัจจุบันนะครับในมุมปัจจุบันรวมถึงถ้าสมมติหลุดบริเวณ 18.2 ตรงนี้ก็จุดแนวรับอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ 17.8 ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่2ที่ยังพอรับตัวอมตะได้นะครับเนื่องจากปัจจุบันตัวอมตะเทรดอยู่ที่โซนโอเวอร์โซลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างในบ้างสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ลุ้นการรีบาวด์ทำกำไรเก็งกำไรได้อยู่เพราะถือว่าเป็นกลยุทธ์ในอมตะนะครับแล้วก็แนวท่านนะครับก็ท่านอยู่ที่บริเวณไฮเดลก่อนนะครับที่เมื่อวันศุกร์เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ลงก็อยู่ที่บริเวณ19บาทตรงนี้นะครับก็19บาทค่ะทำกำไรแนวต้านแรกนะครับรวมถึงแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่บริเวณ 19.7 ตรงนี้นะฮะก็เป็นแนวต้านที่สำคัญพอสมควรของรอบตรงนี้นะครับก็มองกลยุทธ์เป็นฝั่งคอได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากตัวราคาหุ้นก็ลงมาใกล้โซนแนวรับนะครับถ้าฝั่งพุทธก็อาจจะค่อนข้างเสียเปรียบสักเล็กน้อยก็เลยมองฝั่งคอได้เปรียบได้เปรียบค่ะเพราะฉะนั้นได้วางแผนฝั่งคอให้หน่อยสิคะเข้าตรงนี้ก็อมตะของเรานะครับก็จะเป็น AMAT24C2209A นะครับตัวนี้เนี่ย sensitivity อยู่ที่ 0.9 ครับแล้วก็ effective gearing เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.9 นะครับซึ่งถ้าขนาดเนี้ยครับตัวเซนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้1มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นในช่วงนี้ครับครับก็อมตะโซนบริเวณแนวรับ 18.2 นะครับแนวแรกก็อยู่ที่27สตางค์นะฮะรวมถึงก็อยู่27สตางค์ใครอาจจะลงทุนท่านไหนอาจจะมองว่าวันนี้อาจจะลำบากในการเล่นหรือว่าเก็งกำไรระยะสั้นค่อนข้างลำบากก็อาจจะดูมูดตลาดโลกพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากราคาเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นจุดเข้าที่เท่ากันตรงนี้นะครับรวมถึงด้านล่าง 17.8 โซนแถวนี้ก็อยู่ที่24สตางค์ตรงนี้นะครับก็พอลุ้นเก็งกำไรระยะสั้นแนวรับตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีการรีบาวด์แล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ19บาทนะครับอมตะก็35สตางค์ว่าถึงสัปดาห์หน้าก็ลดถึงวันพุธเลยใช่ไหมวันจันทร์สัปดาห์หน้าหยุดใช่ก็ถึงวันพุธได้ก็33สตางค์ถ้าจุดเข้าบริเวณ27สตางค์ไปขาย33สตางค์ตรงนี้ก็ถือว่าเก็งกำไรได้เยอะพอสมควรในสภาวะตลาดแบบนี้ลุ้นการรีบาวด์ค่ะรวมถึง 19.7 ถ้าใครอาจจะถือยาวรันเทรนหน่อยมองว่าปัจจัยตลาดสะท้อนไปค่อนข้างที่จะจบลบแล้วก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรในระยะกลางหน่อยก็อยู่ที่ 19.7 ตรงนี้ถึงสัปดาห์หน้าก็ยังอยู่โซน30สตางค์ปลายๆถึง40สตางค์ตรงนี้นะฮะก็เก็งกำไรระยะ
กลางได้ดีเช่นเดียวกันนะตัวมาตักตรงนี้ได้เลยลุ้นได้ละ1ตัวนะคะต่อไปมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกคะมีอีก1ตัวนะครับเป็น PPP นะฮะตัวนี้เป็นการแบ่งไซด์เวย์มีการเล่นไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีการดูดกลับมาแล้วปัจจุบันก็เข้าใกล้โซนแนวรับเช่นเดียวกันนะครับในจังหวะตลาดโลกก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยลบแต่ว่าตัว PTG ตรงนี้จะได้เปรียบตรงค่าการตลาดที่ค่อนข้างเพิ่มนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลก็ไม่ได้มีการตึงไว้ที่30บาทนี้นะครับก็จะมีผลดีต่อ PTG ตรงนี้ราคาหน้าปั๊มที่มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ค่าการตลาดที่ปรับตัวมีผลดีต่อ PTG มากขึ้นนะครับตรงนี้แล้วปัจจุบันก็อยู่ที่โซนบริเวณแนวรับนะครับ 13.7 ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวรับแรกของ PTG นะครับที่เมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการลงมาทดสอบตรงนี้ก็มีการดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการลงมาที่โซนบริเวณแนวรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มองว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นวันสองวันตรงนี้ได้อยู่นะครับตัว PTG เนื่องจากราคาน้ำมันโลกก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นลงสักเล็กน้อยในโซนปัจจุบันนะครับคาดว่าราคาน้ำมันก็ยังคงอยู่ในโซนแนวสูงอยู่นะครับก็เก็งกำไรตัวเกี่ยวกับน้ำมันเลยได้อยู่นะครับแล้วถ้าโซนบริเวณแนวล่างสุดเลยอยู่ที่บริเวณ 13.2 ตรงนี้ถ้าสังเกตก็ค่อนข้างย่ำนานพอสมควรนะครับเป็นเรียกว่าหลักเดือนเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ไม่น่าจะหลุดที่บริเวณ 13.2 ตรงนี้นะครับก็เลยมองฝั่งพอเป็นจุดได้เปลี่ยนนะครับแล้วแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 14.2 นะครับแล้วก็14.7 ที่เป็นไฮเดิมของรอบนี้นะครับที่ขึ้นไปทดสอบได้ค่ะ 14.7 ได้เลยไปวางแผนตัวตารางกันค่ะครับของเราก็จะเป็น TTG 244-2208A นะครับขณะนี้เนี่ย sensitivity อยู่ที่ประมาณ 0.9 ครับแล้วก็ effective gearing เนี่ยอยู่ที่ 9.2 ครับค่ะซึ่งเซนส์ของค่ายเรานะครับก็ค่อนข้างสวยเมื่อเทียบกับค่ายอื่นเช่นเดียวกันครับค่ะก็ปัจจุบันตัว PTG นะครับอยู่ที่บริเวณ 13.8 บาทพอแนวรับอยู่ที่ 13.7 ก็อาจจะอยู่โซนแถวๆนี้นะครับที่14สตางค์ถือถึงวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ลดช่องอะไรนะครับรวมถึงข้อดีของเซนที่อยู่ในโซน 0.9 ถึง 1ตรงนี้นะครับก็ข้างล่างอาจจะมีการย่ำช่องสักเล็กน้อยให้ได้ตัดสินใจนะครับแต่ด้านบนค่อนข้างเปิดกว้างขยับช่องต่อช่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการเก็งกำไรระยะสั้นตรงนี้ได้นะครับถ้าผิดทางก็ยังมีเวลาในการตัดสินใจในการคัดออกโดยที่ไม่ได้เสียหายมากนะครับตรงนี้เพราะด้านบนอยู่ที่บริเวณ14.2 นะครับ 14.2 นะฮะก็อยู่ที่19สตางค์ถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่19สตางค์ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเก็งกำไรค่อนข้างดีจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ14สตางค์ที่เนี่ย19ก็กำไร5ช่องโอ้เยอะอยู่นะใช่ฮะรวมถึงสัปดาห์หน้าก็ไม่ได้จะมีผลมากนะครับก็ยังถือว่ายังเป็นโซนกำไรในแนวบวกที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่ที่ประมาณ 3-4 ช่องตรงนี้นะครับก็เก็งกำไรได้หรือว่าถ้าใครมองว่าถือยาวหน่อยนะครับ PTG ตรงนี้ 14.7 ที่เป็นแนวต้านอีกแนวนึงนะครับแนวต้านรอบนี้ก็ยังอยู่ที่26สตางค์หรือว่า25สตางค์ตรงนี้ก็เก็งกำไรระยะสั้นถ้านับจากตรงนี้ก็ประมาณ10เกือบ10ช่องนะครับในปัจจุบันก็ถือว่าเก็งกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับ PTG ตรงนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบเล่นทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงเนาะก็มาเลิกดูลงทุนในตัวของ DW ได้เลยนะคะก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะเราขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับการใช้การเทรดสามารถโทรไปได้เลยนะคะ026589915นะคะใช่ครับ ใช่ถูกต้องครับส่วนนี้นะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับชาวพิเศษ Line and Life นะครับก็คือของเราเนี่ยเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาแจกนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการสอนเทรด DW เลยนะครับโดยตรงนะครับค่ะDW คืออะไรใช่อันนี้เล่มนี้เลยครับ ซึ่งนะครับใครที่อยากได้นะครับวันนี้เรามีมาแจกสำหรับ Business Line Alive เท่านั้นนะครับ5เล่มด้วยกัน5เล่มครับสำหรับวันนี้
มีกติกาไหมอ่ะใช่ก็ให้นักลงทุนนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วก็แอดไลน์ของ DW24 เข้าไปนะครับโดยพิมพ์ที่ช่องเสิร์ชว่าแอดไซน์นะครับก็คือสัญลักษณ์รูปแอดนะครับแล้วก็พิมพ์ DW24 นะครับแล้วก็กดแอดเข้ามาได้เลยนะครับพอแอดแล้วปุ๊บเนี่ยพิมพ์คำว่า BLL เข้าไปนะครับ BLLใช่พอพิมพ์ BLL แล้วเนี่ยเราก็จะส่งเป็นลิงก์ให้นักลงทุนได้ลงทะเบียนกันครับสำหรับลุ้นรับมีให้5เล่มนะครับเดี๋ยวหนุ่ยแอดไปด้วยนะได้เลยได้เลยครับได้เลยสนุกกันมากได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะได้ครับขอบคุณครับคุณนุ้ยสวัสดีครับแล้วก็สำหรับแฟนรายการอย่าลืมนะคะไปร่วมสนุกกันหนังสือน่าสนใจมากๆเลย DW Trade ไม่ยากนะคะหาเล่มเท่านั้นอย่าลืมนะแอดไลน์ไปแล้วก็พิมพ์ว่า @BLL เข้าไปด้วยนะยืนยันตัวตนนิดนึงว่าเป็นแฟนคลับรายการของเราจริงๆนะคะเห็นไหมติดตามรายการของเรานอกจากจะได้เรื่องราวข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วนะคะก็ยังได้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยนะเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเอาล่ะหลบจบไปแล้วในเรื่องราวของ DW นะคะทีนี้เรากลับมาเรื่องหุ้นกันบ้างจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีนะหรือพี่กระจังของเรานี่เองนะเมื่อเช้าก็อัปเดตกันไปในช่วงของหุ้นคิมตาแล้วนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตกันต่อเนื่องเลยค่ะพี่กระจังพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนุ้ยครับเอาล่ะหลุดลงมาแล้วพี่กัดจังครับผมหลุดแล้วทำยังไงดีนะเนี่ยกลัวไหมคะ เราจะกลัวหรือเราจะกล้าดีโอเคได้ครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมคิดว่านักคุณเนี่ยกลัวกันหมดแล้วกลัวเนาะถูกไหมน่าจะกลัวกันหมดแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับดูเป็นสถิติย้อนหลังแล้วกันนะครับว่าเวลาลงมาแรงๆอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงนะครับจริงๆช่วงเช้าเนี่ยเราก็มีบอกไปรอบหนึ่งละนะครับก็คือในต้องเรียกว่าหลายๆครั้งเลยที่ผ่านมานะครับนี่อันนี้เป็นในอดีตนะครับให้ดูตรงแนวข้างล่างนะครับตรงแนวที่เป็นไอซ์ไซด์ระดับ30เนาะส่วนใหญ่เนี่ยพอลงมาตรงโซนนี้เนี่ยมันมักจะเด้งขึ้นได้เห็นไหมฮะค่ะแต่ทีนี้ปัญหาบอกว่าอ้าวลงมาตรงนี้แล้วมันจะเด้งตรงไหนจะเด้งจุดไหนถูกไหมฮะค่ะคือเรารู้อยู่แล้วตอนนี้มันโอเวอร์โซนะครับมันเป็นจุดที่ควรจะนะสำหรับนักทุนที่แบบใจเย็นๆรอรอบเงี้ยควรจะเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับทีนี้โอเคโอเวอร์โซจบไปนะครับทีนี้มาดูตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือด้านบนนะครับที่ที่เป็นชาร์ตในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวเส้นสีขาวที่ผมตีไว้นักทุนจะสังเกตได้ว่ามันเป็นแนวนะครับที่ตัวดัชนีเนี่ยมีการผ่านแนวรับแนวต้านมาหลายๆครั้งก็คือ1560ถึง1580 1580ค่ะใช่นะครับเพราะนั้นเมื่อเอา2อันมารวมกันก็คือในส่วนของโอเวอร์โซในส่วนของแนวรับสำคัญในรอบนี้1580 1560เพราะนั้นผมมองว่าการย่อลงมารอบนี้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับผมอาจจะพูดแล้วมันอาจจะสวนความรู้สึกนิดนึงในช่วงตลาดแบบนี้นะแต่ผมมองว่าจุดเนี้ยนะครับใจเย็นๆแบ่งไม้เข้าซื้อครับนะครับหาหุ้นดีๆแบ่งไม้เข้าซื้อผมมองว่าเป็นจังหวะในการเล่นรีบาวด์ได้นะครับไม่ได้มาพูดปลอบใจนะครับอันนี้เราพูดตามเทคนิคตรงๆเลยเพียวๆเลยนะครับก็คือมันก็ว่าให้นักทุนได้มั่นใจนะครับว่าแนวตรงนี้จากอดีตเอางี้1560ตรงเนี้ยเป็นแนวก่อนที่จะเกิดโควิดเดี๋ยวให้ดูภาพวีคเนาะเกิดโควิดนะเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นโซนตอนโควิดนะฮะค่ะเห็นไหมครับว่าตัวเส้นสีขาว1560 1580เนี่ยมันเป็นแนวที่มันรับมาได้ก่อนจะลงไปโควิดถูกไหมฮะค่ะโอ้นะครับเพราะนั้นผมมองว่ามันก็ลงมาแนวรับสำคัญแล้วล่ะครับถ้าไม่มีโควิดหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ที่มันแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะผมว่าเลเวลนี้ใช้ได้ค่ะนะครับอ่ะนี่ก็พูดตามข้อมูลนะฮะตามกราฟที่เราเอามาให้กันนะครับทีนี้ตัวหุ้นตัวไหนใช่ไหมฮะก็เมื่อเช้ามีแนะนำในส่วนของตัว Cfresh ไป Cfresh Cfresh นะฮะสตอรี่เงินบาทที่อ่อนค่านะครับแล้วก็เพื่อนๆเขา TU กับเอเชียงบออกมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็ทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าธุรกิจคล้ายๆกันน่าจะล้อกันไปได้นะครับก็ดูแนวรับ
นะครับประมาณสัก3.80 บาทก็แล้วกันค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุด3.70 บาทนะครับอันนี้อย่าลืมเลย3.70 บาทนะฮะอันนี้เป็นจุดคัพลอสนะค่ะครับผมแล้วก็แนวต้านนะครับประมาณ4.10 บาทแล้วก็4.20 บาทครับผมจริงต้องบอกว่าใจกล้ามากนะครับตลาดแบบนี้ยังมีหุ้นมาแนะนำให้เราก็ต้องแบบว่าเสี่ยงๆบ้างพี่การนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าคือมันลงมาถึงแนวที่มันน่าสนใจอ่ะน่าสนใจนะครับก็เลยมาแนะนำให้นักทุนได้แบบอย่าไปคือกลัวได้แต่ว่าเราต้องกลัวแบบมีเหตุมีแล้วแบบมีเหตุมีผลอ่ะคุณกลัวเพราะอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับดีเลยค่ะวันนี้ก็ซีเฟส1ตัวเนาะครับแล้วส่วนทีเฟกใช่ไหมครับค่ะทีเฟกผมก็แนะนำสวนเข้าบ้านอีกแล้วนะครับคนอื่นเขาจะมองเป็นเป็นฮอตเนาะแต่ผมมองว่าการที่ดัชนีเนี่ยลงมาตรงแนวรับเดิมตรงเนี้ยนะฮะตรงไส้ยาวๆตรงเนี้ย9เดี๋ยวโทษทีครับไม่ใช่ละ945ตรงโซนนี้946945ละกันง่ายๆนะครับมันลงมาถึงแนวรับของเขาแล้วนะครับประกอบกับลาย60นาทีนะครับมันมีภาพของการทำ divergence อยู่ในนี้นะครับก็คือราคาหุ้นมีการย่อลงมาทำโลนะแต่ลองดูโลของตัวอินดิเคเตอร์นะครับมันไม่ทำโลทั้ง MACD ทั้ง RSI เลยเห็นไหมครับชัดเจนคือมันทำ divergenceนะครับก็เลยวันนี้แนะนำสวนทางเขาหมดเลยนะครับคือมอง945 944 945แล้วกันเป็นจุดในการเปิดลองค่ะเปิดลองเล่นรีบาวนะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับคัทลอสเลยนะฮะ940ก็คือเราคัทประมาณ5จุดครับผมทองคำละคะนิดนึงทองคำนะครับทองคำยังอยู่ในทิศทางขาลงนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับราคาหุ้นโทษทีราคาทองคำต่ำกว่าเส้น10แล้วก็เส้น200นะครับเพราะนั้นอันนี้มองเด้งช็อตนะครับแล้วก็ตัวทำไมถึงบอกเอ้าทำไมหุ้นบอกห้าลงมาให้ลองทั้งที่เป็นขาลงเพราะตรงนี้ยังไม่โอเวอร์โซมันต้องมองคนละแบบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เด้งช็อตเหมือนเดิมนะครับแนวต้านหรือแนวเปิดช็อตเนี่ยคือประมาณสัก1870นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ1880อันนั้นขับลอสนะครับได้เลยพี่การขาครบถ้วนเลยขอบคุณพี่กาจังมากๆนะคะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่กาจังนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามรายการกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุลีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้พี่นิพนธ์พร้อมแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าอ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมาค่ะพี่นิพนธ์ค่ะยังไงต่อดีคะถามอะไรขอคำถามเลยเหรอพี่จะไม่ค่อยมีอะไรอธิบายค่ะพี่ที่เกิดมาแล้วนะครับพี่ก็ไม่มีหน้าที่มาปลอบใจใครนะฮะปลอบใจแล้วมันก็ไม่ทำให้ความเสียหายมันเกิดไปแล้วพี่ก็ไม่เคยพูดว่าอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันจะต้องเป็นแบบนั้นนะอนาคตจะต้องเป็นยังไงมันไม่เหมือนเดิมนะครับรอบนี้อย่าประมาทนะฮะคืออย่าประมาทนะครับทำไมพี่ถึงเตือนเนี่ยว่าเมษาแล้วให้ระวังเยอะๆนะทำไมให้ระวังเยอะๆเนี่ยแล้วทำไมถึงขนาดบอกว่าให้ถือเงินสด 70% ใช่ไหมครับใช่ค่ะเซ็ตเนี่ยไม่ใช่สาระหรอกนะครับประเทศที่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจไม่ได้กระจายนะ
ไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ต้องดูเซ็ตหรอกดูไม่ได้หรอกนะมันเป็นภาพลวงตานะคุณต้องดูหุ้นเป็นหลายตัวอันนี้ไม่ได้ว่าเกิดวิกฤตนะไม่มีวิกฤตนะเนี่ยยังไม่มีนะค่ะนะครับวิกฤตไม่ถึงก็ลงมาถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยเรามีโอกาสลงมาแถว 1,200 นะที่ยังไม่ได้เกิดวิกฤตนะครับหรือวิกฤตจะเกิดไหมวิกฤตทางด้านการเงินยังไม่ได้เกิดในรอบนี้นะอันนี้ไม่ใช่วิกฤตทางด้านการเงินนะคำว่าวิกฤตเนี่ยตลาดหุ้นการเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะครับมันกำลังจะเกิดแล้วมีโควิดก็เลยอ้างฉีดเงินเข้ามาทำให้มันขึ้นไปนะครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับเราจึงไม่ยังไม่ได้ลงเยอะนะครับแต่ทุกครั้งนะฮะถ้าเกิดวิกฤตดูตรงนี้ครับวิกฤตจะเกิดถ้าจงใจจะให้เกิดไม่วิกฤตทางด้านการเงินตอนนี้เอาอยู่คือประเทศที่จะเอาอยู่คืออเมริกานะตรงนี้ฮะนะครับถ้าอเมริกาหลุดตรงเนี้ย29เนี่ยจะเกิดวิกฤตแล้วประเทศไทยก็เอาไม่อยู่ฮะตอนนี้ยังฮะแต่ก่อนยังเราขายมาก่อนไหมขายแล้วเราให้ขายตั้งแต่มกรามาแล้วเราดูว่าจะเกิดวิกฤตไหมไม่ใช่ว่าเกิดวิกฤตแล้วค่อยขายไม่ใช่นะครับเราต้องขายมาก่อนหุ้นอะไรก็ลงหมดแล้วมีหุ้นอะไรไม่ลงมาล่ะจากที่เราขายมาใช่ไหมครับใช่พี่ประเด็นต่อไปว่าเราจะต้องทำยังไงนะฮะคนที่ติดหุ้นอยู่มีเงินหรือยังนะฮะนะครับถ้าลงมาได้ขนาดนี้วิธีวิเคราะห์คือว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันมีพื้นฐานเปล่ามันไม่มีนะฮะทุกอย่างมันก็ต้อง back to the basic หมดเลยนะฮะกลับไปที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าสิ่งที่คุณอ้างคือเนี่ยคือเกิดโควิดแล้วคุณก็ตังมาซื้อดันกันขึ้นไปใช่ไหมค่ะนะครับอย่าบอกว่าฝรั่งไม่ขายเงินไม่ไหลออกมันไม่ใช่นะครับเกมตลาดหุ้นไม่ได้เซตไว้แบบนั้นนะครับไม่ได้เซตไว้แบบนั้นเซตไว้ก็คือตอนนี้ลงอยู่นะครับความเสียหายก็เกิดขึ้นก็คือลงถึงไหนเพราะนั้นหุ้นใหญ่ที่ฝรั่งมีพร้อมลงพร้อมจะเอามาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์จากการช็อตค่ะพี่ประโยชน์ในการช็อตนะครับเพราะนั้นอย่าประมาทนะฮะเราดูกราฟมันเนี่ยเราถึงจะรอดนะถ้าเราไปดูกราฟเดย์นะแล้วก็นู่นนี่นั่นเนี่ยไม่รอดนะเพราะอเมริกาเนี่ยเขาก็หลุดมาแล้วนะค่ะเขาก็หลุดมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าเขตนะคือโอเวอร์โซนะนะครับมันต้องเด้งนะแต่มันไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นยังเป็นขาลงอยู่มันเป็นขาลงอยู่นะฮะมันไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อเกิดกราฟขนาดยาวอ่ะมันบอกว่านานนะครับตอนเนี้ยดาวโจนส์ Nasdaq นะฮะเยอรมันมันบอกว่านานการลงครั้งนี้จะนานนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเกิดวิกฤตหรือเปล่าไม่ต้องไปบอกเลยจะเกิดวิกฤตนู่นนี่นั่นจะเกิดรีเซชชันไม่ต้องบอกมันยังไม่ได้บอกแต่สิ่งที่เราต้องทำคือขายมาก่อนฮะนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวก็รู้นะฮะใกล้หรือยังนะฮะใกล้29หรือยังถ้าหลุด29นั่นคือเกิดวิกฤตแน่นอนแต่ถ้าไม่หลุดนะฮะก็ไม่เกิดถ้าเกิดวิกฤตก็คือจงใจให้เกิดจงใจให้เกิดนะเพราะว่าเครื่องมือการเงินตอนนี้ไม่ทำให้เกิดก็ได้พี่พูดบ่อยๆว่าเงินเฟ้อไม่ได้ทำให้อเมริกาเดือดร้อนทำให้ประเทศเล็กๆเดือดร้อนนะฮะเงินเฟ้อไม่ทำให้คนรวยเดือดร้อนคนยังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เดือดร้อนแต่คนไม่มีกินเดือดร้อนนะครับจะให้เกิดหรือไม่เกิดล่ะนะฮะเพราะนั้นอาจจะเกิดในอเมริกาแต่ของเราอะยังไงมันก็บ้าตามเขาลงอะมีข้างไหนถ้าเขาลงแรงๆหลุดถ้าดาวโจนส์อยู่สองมันก็ของเราก็ลงค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่บอกต้มกบอยู่พี่ใช้คำว่าต้มกบวันก่อนฝรั่งซื้อวันต่อไปเราซื้อตามวันนี้โดนอีกไหมโดนเพราะนั้นมองยาวๆมองยาวๆไม่ได้ดูกราฟเดย์ฮะอยากคุณดูกราฟวีดูกราฟมันถ้าคุณจะมองยาวคุณก็จะเห็นอนาคตเองนะครับว่าของเราอ่ะคุณจะขายขึ้นมาก่อนนะครับขายหุ้นไปก่อนนะครับแล้วแนวไหนที่คุณจะไปซื้ออะไรเนี่ยนะครับมันก็คือเข้าไปเสี่ยงเอาตอนนี้ PE เรา19นะตอนเกิดวิกฤตนะครับเซ็นอินเด็กซ์ PE 13นะตอนนี้19ตอนนี้19ฮะถ้าคุณคิดว่าจะเกิดวิกฤต PE ก็จะประมาณ13ครั้งที่แรงสุด PE เราเหลือ6นะฮะครั้งที่เกิดปี2000 2540 PE เหลือ3ฮะ
เพราะคนไม่มีความรู้นะฮะคุณขึ้นเป็นฟองสบู่ PE เหลือ3ยังจะขายกันอยู่เลยรอบต่อมานะครับแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้เกิดจากเราใช่ไหมค่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไร PE เหลือ6คุณขึ้นลงด้วยความรู้ความกลัวของคนต่างหากนะครับอันนี้ยังไม่ได้เกิดวิกฤตเพราะนั้นยังไม่เกิดโอกาสต้องมีวิกฤตถึงจะเกิดโอกาสใช่ถ้าคุณจะรอหาโอกาสจะซื้อแล้วรวยคุณต้องรอวิกฤตแต่ถ้ามันไม่เกิดคุณก็จะไม่ได้โอกาสเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปทำนายหรอกนะครับว่ามันจะเกิดไม่เกิดค่ะก็คือรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรขายหุ้นไปละรอซื้อหุ้นอะไรเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนรอซื้อถ้าคุณยังไม่ได้ขายหุ้นมาคุณไปนั่งลงทุนพี่ไม่ได้แนะนำให้ขายหุ้นเพราะว่าหุ้นจะลงพี่แนะนำให้ขายหุ้นแล้วเพราะพี่พูดตลอดว่าตลาดหุ้นเมืองไทยเป็นตลาดของการเก็งกำไรค่ะไม่มีพื้นฐานรองรับแต่มันไม่ลงเพราะเรามีตังค์เยอะนะครับแล้วเราติดหุ้นเราเลยไม่ยอมไม่ลงแล้วก็เล่นเกมมันเก่งอะไรอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็สร้างนู่นสร้างนี่ไอ้นู่นจะดีนั่นนี่จะดีว่างไปไอ้นี่คือหุ้นนะฮะมาดูที่มันเป็นสาระดีกว่านะครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะครับหุ้นติดไปไม่ได้ขายก็กลับไปฝึกปืนฝีมือนะฮะค่ะพอดมาใช่ไหมต้องขายรอปิดรอปิดฮะที่เฟกคือรอปิดรอปิดค่ะเมื่อวานพี่บอกว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องไดเวอร์เจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าต่ำกว่า948ก็จะเป็นไดเวอร์เจนใช่ไหมฮะค่ะไดเวอร์เจนก็เตรียมไงเตรียมสัญญารีเวอร์เซลก็ซื้อสิใช่ไหมใช่ป่ะค่ะพี่เราก็เตรียมไงก็เตรียมไงเนี่ยมันไดเวอร์เจนแต่มันเป็นรีบาวมันเป็นรีบาวนะฮะเพราะว่าพ่อมันบอกว่ามันยังลงไม่จบดาวโจนส์ไม่ใช่ฮะข้อไหนคะกราฟที่ยาวกว่ามันบอกมันยังลงไม่จบอ๋อมันบอกมันไม่จบค่ะแต่มันบอกว่ามันจะรีบาวนะฮะเพราะตัวแม่ใหญ่วันนี้มันบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นขาลงมันยังไม่ได้สั่งขายเลยแต่ขนาดมันยังไม่ได้สั่งขายคุณเจ๊งยังถ้าคุณช็อตมาคุณก็ชนะนะแท่งนี้ใช่ไหมคุณก็ชนะนะครับอันนี้ก็คือ1012ไงนะครับเพราะนั้นใครช็อตมาอย่าช็อตแถวนี้นะมันอาจจะลงไปถึง923 900แล้วแต่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาช็อตค่ะพี่เวลาของคนที่ช็อตมารอปิดรอปิดถ้าจะเล่นก็คือเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นอยู่นะครับคือใช้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันบอกว่าคุณให้คุณรอปิดนะฮะแล้วคุณจะลองไหมลองได้ไหมก็มีโอกาสนะถ้ามันลงไป900แล้วเด้งขึ้นมา950คุณจะเอาไหมถ้าเอาก็ไม่น้อยเอาก็ลองน้อยมากก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณได้ตัวนี้มานะครับรวมไป900คุณเริ่มมา100งั้นน่ะนะครับเงินล้านคุณกลายเป็นล้าน5แล้วคุณเริ่มคิดออกไหมว่าตอนเนี้ยคุณไปดูแล้วหุ้นตัวไหนจะเอายังไงนั่นคือนักลงทุนค่ะถ้าคุณยังฟังรายการนี้อยู่คุณเป็นนักเก็งกำไรคุณหาวิธีหาเงินให้พอร์ตคุณโตได้ไหมตอนนี้มันช็อตไม่ทันแล้วก็รอลองไง50จุดนะครับ50จุดเงินเนี่ยที่วางมัดจำไว้ล้านก็กลายเป็น2ล้านค่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่แหละหาเงินไงคุณหาหุ้นจากหุ้นยากแล้วใช่ไหมค่ะแต่คุณหาเงินจากฟิวเจอร์ได้เยอะแต่ทองคำเมื่อคืนก็เข้าไปที่ VIP ได้ตังค์ป่ะล่ะได้แล้วค่ะได้ตังค์ทำทันไหมล่ะเยอะเลยถูกป่ะใช้การ์ดนาทีแล้วมันได้ไหมล่ะได้ค่ะมันไม่ได้ใช้การ์ดตามพี่แล้วมันได้ป่ะล่ะได้ได้ตามพี่นิพนธ์นี่แหละBTC อ่ะขายก่อนแล้วไปเรียนไหมบิตคอยน์อ่ะขายก่อนแล้วไปเรียนนะได้ค่าเรียนเยอะเลยอ่ะพี่ยกตัวอย่างง่ายถ้าคุณขายบิตคอยน์ตามพี่นะพี่บอกว่าถ้าหลุด 28,000 เดี๋ยวมันจะลงนะฮะอันนี้มันหลุดยังอ่ะสมมุติว่าคุณขาย 28,000 แล้วคุณไปซื้อ 20,000 เนี่ยคุณได้ 8,000 มั้ยค่ะคุณได้นะคุณก็ได้บิตคอยน์จำนวนเหรียญเข้ามาเท่าเดิมอ่ะแต่คุณได้ส่วนต่างไป 8,000 เนี่ยแต่คุณจะไปซื้อบิตคอยน์ตัวนี้แล้วรอให้มันขึ้นไป 50,000 เนี่ยมันอีกนานอ่ะมันอีกปีอ่ะปี7เดือนปี8เดือนนะครับคุณขายก่อนนะคุณก็ได้ค่าแล้วมาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวบิตคอยน์มันจะขึ้นไปใหม่อีกนะครับถ้ามันไม่หลุด14,000
มันจะขึ้นได้ถ้าหลุด 14,000 มันก็ลงไปเหลือ0ได้นะครับไม่ต้องมาอธิบายว่าทำไมลูน่าลงค่ะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครเรียน 4+1 ลูน่าก็ต้องขายมาแล้วตั้งแต่ร้อยหนึ่งหรือว่า75ตามระบบง่ายๆฮะ RSI Divergence ขายจบไม่ต้องมาอธิบายว่าทำไมลูน่าลงอธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะเจ้าของลูน่ามันขนเงินหนีออกไปแล้วไม่ต้องอธิบายหรอกมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันจบนะฮะเหรียญทุกเหรียญที่เข้ามาในตลาดให้คุณค่าให้คุณคิดเลยมันเหมือนหุ้นปั่นนะครับเว้นแต่มันอยู่มานานแล้วหลายปีอย่างอีเทเรียมอะไรพวกเนี้ยนะโดนโน่แล้วมันอยู่มาหลายปีแล้วนะครับแต่มันก็เจ๊งได้นะได้แต่มันอยู่มานานแล้วมันยังมีแวลูของมันอยู่แล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปประมาณถ้ามันมีประโยชน์มี value จริงๆซึ่งเราไปเรียนกันว่าอันไหนมันมี value อันไหนไม่มี value วิธีคิดยังไงกับมันเหรียญมันก็เหมือนเหรียญพื้นฐานเหรียญปั่นเหรียญเก็งกำไรนะครับสภาพเห็นเลยอ่ะไม่ใช่ว่าไอ้นี่ Bitcoin คือเจ้าอันอื่นคืออันคอยไม่เกี่ยวฮะคุณแบ่งผิดคุณแบ่งประเภทยังผิดเลยนะฮะไม่มีหรอกครับ value ของ Bitcoin อ่ะมันก็คือเหมือนโทมัสเอ็ดวาร์ดอดิสันที่คิดหลอดไฟฟ้าแต่ไม่ได้รวยใช่ไหมฮะแต่มี value ใช่ไหมครับคนคิดเรื่องหลอดไฟแต่เขาไม่ได้รวยคนรวยคือฟิลิปบริษัทฟิลิปนะขายหลอดไฟรวยใช่นะฮะก็เหมือนคนจะรวยก็คือคนที่เอาบล็อกเชนของบิตคอยน์ไปใช้นะฮะพี่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีค่านะแต่มันสูงไปใช่ไหมครับแต่ค่าของโทมัสเอ็ดวาร์ดอดิสันประเมินเป็นเงินไม่ได้เขาจับต้องไม่ได้เพราะคนคิดแต่มีคนนับถือนะครับก็วันหนึ่งก็จะมีคนนับถือบิตคอยน์ก็ไม่ผิดเพราะมันสร้างบล็อกเชนขึ้นมาใช่ไหมแต่มันตายไปแล้วก็ได้แต่มันมีแวลูของมันที่ค้างอยู่ก็คือเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตเบื้องหลังบิตคอยน์อันนั้นคือสร้างไว้ให้กับโลกแบบมหาศาลคุณต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าแวลูคืออะไรนะครับใครก็รู้ดูกราฟมันใครก็รู้ว่าบิตคอยน์ยังลงไม่จบยังไงก็ลงนะฮะเละปากพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยรู้ว่าจะลงที่ไหนนะฮะแต่ถามก็จะบอกนะครับพอบอกแถวนี้ก็บอกว่ามันกลางทางนะแต่มันก็จะลงเยอะแค่นั้นเองเยอะเท่าไหร่พี่ไม่รู้แล้วหว่างทางมีเด่นก็คือขายแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะฮะนะครับแล้วถ้าไม่รู้ก็จะเข้าไปยุ่งหรือไม่ยุ่งบางคนก็จะแพ้ไปเลยแล้วเลิกไปเลยอย่ายอมแพ้ยังไงมันก็อยู่นะครับยังไงก็อยู่มันยังอยู่ยังอยู่ค่ะมันอยู่อีกหลายเหรียญ นะครับอีกหลายเหรียญ นะก็อันนี้ก็รอปิดใช่ไหมครับประมาณไหนก็921ถ้าประมาณ921 923ค่ะแล้วก็รีบาวรีบาวก็จะเด้นได้พอสมควรนะครับอ่ะลงไป900ก็ดีเพราะเราช็อตมาใช่ไหมใช่ค่ะถูกป่ะลงไป900คือตรงนี้ก็ช็อตได้ดิไม่ได้เพราะคุณช็อตไม่เป็นถ้าคุณช็อตเป็นคุณต้องช็อตตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหม10121 1,000คุณช็อตตรงนี้ใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าให้คุณย้อนไปดูว่าคุณช็อตเป็นหรือเปล่าค่ะพี่เพราะคนช็อตแถวนี้สุดท้ายวินาศหมดทุกคนเพราะคุณช็อตไม่เป็นถ้าคุณเป็นอ่ะคุณก็ต้องช็อตมาจากตรงนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวมันรอมันก็บอกถ้าคุณเป็นคุณก็ต้องรอมาจากตรงนี้ตรงนั้นมันไม่ได้มาบอกย้อนหลังไม่มาอธิบายว่ามันขึ้นลงเพราะอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าคุณทำมาหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวว่าคุณทำเป็นหรือไม่เป็นถ้าคุณทำเป็นนะแถวนี้คุณก็ช็อตได้แต่คุณทำไม่เป็นคุณช็อตตัวนี้ยังไงกูก็เจ๊งค่ะเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่ทำเป็นหรือทำไม่เป็นนะฮะถ้าทำเป็นก็ทำน้อยๆใช่ป่ะทองคำค่ะพี่ทองแล้วไงต่อก็ยังลงอยู่นะครับในลงมีขึ้นนะฮะนะครับจะเห็นว่าทองคำลงมาเนี่ยไม่ได้ทำลายล้างเหมือนกับบิตคอยน์เพราะบิตคอยไม่ใช่ทองดิจิทัลค่ะบิตคอยคือโทมัสเอ็นไวเอดิสันโอเคป่ะ เข้าใจไหมพอเข้าใจที่พูดไหมแล้วจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะฮะว่าจริงๆแวลูมันมีจริงนะฮะมันอยู่ที่ว่าใครให้ JTS เดี๋ยวดูก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณดูว่า JTS จะเป็นยังไงเพราะแวลูไม่ได้ขนาดนั้นแน่นอนนะครับแล้วบิตคอยลงแล้วถ้า JTS ไม่ลงมันผิดปกติไหมค่ะคุณขึ้นเพราะคุณบอกว่าคุณทำบิตคอยแล้วบิตคอยลงแล้วคุณไม่ลงผิดปกติไหมปกติอะไรที่ผิดปกติคุณควรจะขายก่อนไหมขายก่อนนะเตือนครั้งสุดท้ายนะครับนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้าย
ค่ะอันนี้ก็ทองคำก็นี่1823นะฮะนะครับลงมา4วีคแล้วนะครับแต่ยังลงไม่จบนะฮะการขึ้น1867เป็นเรื่องธรรมดาการขึ้นสูงกว่า1867เป็นช็อตค่ะรู้ไหมจะขึ้นตรงไหนไม่รู้ถ้ารู้รู้เมื่อคืนเลยพี่เราบอกว่าเมื่อคืนพี่รู้ไงเดี๋ยวตรงเนี้ย1837เป็นรองค่ะถ้ารู้ตอนนั้นแต่ถ้ารู้ล่วงหน้าหมอดูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีวิชาหมอดูในการเทรดค่ะพี่ใช่ไหมแล้วปิดขึ้นมาก็ปิดดิค่ะคืนนี้ก็เล่นใหม่ดิอยากเล่นคืนนี้ก็ไปดูว่าเขามีอะไรเล่นไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นมันก็ไม่ไปไหนค่ะแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตามเทรนด์คือลงนะครับแต่มันจะไม่ลงเหมือนบิตคอยนะฮะมันลงแบบมี value ค่ะนะครับตอนนี้ทองคำมันจะลงตามเทคนิคอลนะฮะมันจะลงตามเทคนิคอลก็ง่ายเพราะว่าเล่นตามเทคนิคอลยังลงอยู่นะค่ะพี่เพราะฉะนั้นถ้าลองก็ต้องเฝ้านะฮะถ้าช็อตแถวนี้ก็ต้องรอเด้งค่ะเด้งถ้าเกิน1867อย่าเพิ่งช็อตถ้าย้อน1867มาเป็นจังหวะของการช็อตค่ะแล้วรอนิวโรนะครับถ้าค่าแบบหมอดูลงวันศุกร์หมอดูก็คือหมอดูคือเดาไปที่ลงหน้าเลยนะอันนี้มันไม่หักก็คือยังไม่ลงค่ะพี่ลงวันศุกร์ค่ะหุ้นรายตัวก็ดูเองนะฮะที่พูดตลอดนะฮะว่าบอกเราก่อนก็ดีนะฮะแต่มันไม่บอกมันไม่บอกถามว่าผู้วิเศษที่ไหนจะบอกได้ทุกตัวว่าวันนี้ตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็เล่นน้อยๆนะครับหุ้นที่ขึ้นตรงนี้ถามว่ามันมีไหมหุ้นใหญ่วันนี้มีเอโก้ไว้ขึ้นไปคงมีคนรวยแหละนะฮะเอโก้คงมีคนรวยนะค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะซวยแต่มันเป็นสัญญาณแล้วนะที่บอกว่าถ้าเอโก้มาระวังนะกลุ่มลงไฟฟ้านะแต่ลงไฟฟ้าก็ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีฟันโฟค่ะถ้ามีเงินกลับเข้ามานะครับนี่ยังไม่ได้เอาเงินกลับเลยสักเหรียญนึงนะค่ะยังลงกันขนาดนี้ค่ะเอากลับไปสัก1ล้านเหรียญนะโอ้โหมันอยู่วินาศขนาดไหนใช่ป่ะกล้าเอากลับหรือเปล่าถามเนี่ยท้าเลย Federal Reserve เนี่ยค่ะกล้าเงินกลับไหมกลับประเทศมันพังเองมันจะมาขู่เลยนะฮะเอางี้ไหมว่าถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยแล้วแก้เงินเฟ้อไม่ได้มึงลาออกไหมท้าเลยหาเลยล่ะคะหาเลยอ่ะก็แสดงว่าล้มเหลวมึงต้องลาออกไงประธานเฟดอ่ะที่ให้มันขึ้นไปด้วยนะยังไงคุณเฟ้อมันก็ไม่ลงคุณไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อมันเกิดตั้งแต่คุณเกิดแต่ช่วงนี้มันเฟ้อเยอะนะครับราคาสินค้ามันไม่เคยลงเว้นแต่สินค้าที่คนเขาไม่ใช้แล้วมันจะลงค่ะนะครับคิดดูเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ตัวนึงเท่าไหร่อ่ะคุณสามารถซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันจากตัวละ10,000จนถึงตัวละ30บาทอ่ะเหมือนกันทุกอย่างอ่ะอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะทำจากผ้าเหมือนกันเลยนะราคาต่างกันเป็นเท่าๆเลยนะครับแค่บอกว่าอันนี้คือแบรนด์ใครโง่ใครฉลาดพี่บอกป่ะ value ใช่ต้องหา value ให้เจอค่ะก็เป็นไปตามนี้น้อยๆ นะฮะแล้วของเรายังไม่ได้สายว่าเราจะลงแรงนะฮะเมื่อกี้มีถาม JMT มานะก็ตามระบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ JMT นะครับวันก่อนก็บอกว่าอันนี้ต้องขายแล้วนะแล้วก็ต้องบอกทุกคนว่าคือขายแล้วก็คือขายนะฮะมันไม่ได้พังฮะแต่มันต้องขายฮะนะครับคือมันไม่พังหรอกแต่คุณต้องขายเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนสมมติว่าตัวของ CPR มันลงไม่ต้องขายก็ได้แต่มันอยู่ข้างล่างGPSC ลงไม่ต้องขายก็ได้เพราะมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เพราะว่าเราชอบมันไม่เกี่ยวคำว่าอยู่ข้างล่างไม่ถึงว่าเทคนิคมันอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างบนนะฮะถ้าเราดูเซตอย่างนี้เซตยังอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่หุ้นในพอร์ตพังหมดนะฮะเอามาดู GPSC นะฮะอันนี้ไม่ถึงว่ามันอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะเนี่ยทำเฟรมมันก็อยู่ข้างล่างทำเฟรมวิกมันก็อยู่ข้างล่างมันจะล่างไปถึงไหนก็เรื่องล่างของมันมันโดนไม่เยอะหรอกแต่มาดูJMT ทำไมเราต้องขายก็มันอยู่ข้างบนยังไงมันอยู่ข้างบนถูกไหมเวลาจะออก
นะมันแบบนี้มันต้องออกแต่เราออกถึงว่าเราเอาวีคออกใช่ไหมเราก็ต้องออกไปตั้งแต่พี่เตือนแล้วสำหรับเราว่าต้องออกนะครับแล้วถ้ามันหลุดนี่นะฮะ68-50ให้ออกก่อนนะฮะมันจะยืนยันถ้ามันหลุด60เนี่ยมันจะบอกว่ามันพังค่ะโอเคป่ะไอ้โคก็ขายไปแล้วไง43-50ไงแล้วก็รอซื้อนะครับงั้นทุกคนต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตหรือเปล่าของการแนะนำหุ้นหนึ่งตัวใช่ไหมโคค่ะเราก็บอกแล้วไง43-50ก็ทำขึ้นไปให้ขายให้หมดก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วทำไมกูจะไปถือหุ้นมันเป็นขาลงอยู่ยังไงมันก็ลงไม่เลิกหรอกไอ้โคลงได้ถึงไหนลงได้ถึงบาทถึงแหละเพราะมันเป็นขาลงนี่คือศาสตร์ของเราใช่ไหมเดี๋ยวมันเป็นขาขึ้นก่อนแล้วค่อยซื้อไปใช้ทางเฟรมเดย์นะฮะนะครับไอ้นี่เนียนมากเลยนะไม่ได้ไวเจนเลยนะไม่ได้ไวเจนเลยนะอันนี้จบขึ้น3เพราะฉะนั้นคำถามว่าตัว JMT พังแล้วเหรอไม่พังครับเพราะเราซื้อตั้งแต่แถวๆ JMT ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมพอไม่ได้พังเลยถ้าซื้อถูกจังหวะถ้า JMT ลงมาแล้วนะครับยืนแล้วไม่หลุดนะฮะแถวๆนี้64อะไรยืนไปเดี๋ยวก็ไม่แล้วเหรอพระเจ้าแล้วเหรอนะฮะก็แค่นั้นแต่ตอนนี้ต้องขายก่อนแล้วตามดูว่านะครับมันจะพังไหมใช่ไหมพังไม่พังนะเจมทีเหรอถ้าให้คาดก็คือมันไม่พังหรอกแต่เราอะพังเพราะเราไม่ได้ซื้อข้างบนตอนที่ออกข่าวเจมทีนู่นจะเข้าเลยนะ FFCI นู่นนี่นั่นแล้วกูก็ไปซื้อใช่ไหมพี่มันพังเพราะเราคุยไปฟังไงคุณใช้หูเล่นพูดไงก็พังอ่ะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรารู้มาแล้วว่าอะไรต้องทำอะไรนะฮะแล้วถ้าไม่ได้ทำมาก็แสดงว่าพี่คิดว่าใครมีหุ้นเต็มพอร์ตนะพี่ไม่ได้บอกว่าให้ขายหุ้นล้างพอร์ตนะพี่ว่ามีสองวิธีหนึ่งก็คือไปเรียนก่อนไหมอันที่สองก็คือให้คิดให้ได้ว่านะฮะเฮ้ยทำไมเราขาดทุนวะแต่ถ้าทำตามนักวิเคราะห์หรือพี่แนะนำอ่ะไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะแสดงว่าเราขาดอะไรอยู่วะใช่ไหมถ้าเราอยากทู่ซีแบบนี้แล้วยังทำไปแบบเดิมยังไงก็เสียหายนะฮะแล้วตลาดมันก็ลังลงอยู่ขายก่อนดีไหมขายไปหมดเลยหุ้นอะไรก็ขายไปหมดแล้วเริ่มต้นแบบไหมเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะฮะสมมติคุณอายุ30คุณเริ่มมาลงทุนเป็นตอนอายุ40แล้วค่อยลงเยอะๆก็ได้ก็ยังทันนะครับทำไมจะทู่ซีนะฮะทำไมคุณต้องมาเชียร์ให้หุ้นขึ้นขนาดที่มันลงแล้วการลงครั้งนี้ก็อันตรายมาก1ขึ้นมาไม่มีพื้นฐาน2ลงเละได้นะหมายถึงหุ้นนะPE 19อาจจะเหลือ PE 13ก็ได้นะค่ะถูกป่ะถ้า PE 13คือเกิดวิกฤตอาจจะลงไป14 13 15อะไรก็ได้ตอนนี้19อันนี้ยังไม่เกิดวิกฤตครับเกิดวิกฤตค่ะไม่เกิดนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เอาใจไปเลยค่ะขออีกสัก5นาทีก็ได้นะครับได้เลยค่ะพี่ขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักทุนที่ติดตามรายการในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะรายการของเรามีให้ติดตามในเรื่องราวของ DW ด้วยใครสนใจที่จะลงทุนในตัวของ DW นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com นะคะหรือว่ามีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะที่เบอร์026842999นะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ที่มีให้กับรายการด้วยนะคะช่วงนี้นุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะNormally I'd be the one to pump the brakes The minute things get good I cut it just in caseLike makeup, an excuse, put on a poker face But ever since you came along, I've changed my ways Yeah, you make me feel like